สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ยังมียอดการเล่นของคนน้อยอยู่นะครับแล้วก็เมื่อเย็นนะครับเมื่อเย็นเข้าไปลองเล่นดูมา 3-4 ชั่วโมงต่อเนื่องระบบการเล่นก็เป็นระบบฮีโร่นะครับฮีโร่ผ่านด่านแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์2เซิร์ฟนะครับตอนนี้แต่ว่าของเขาเป็นระบบที่เหมือนกับจะทำตัวฮีโร่ให้สมส่วนนะให้สมส่วนลักษณะนะครับลักษณะสมส่วนแต่ก็เหมือนเกมฮีโร่ผ่านด่านทั่วไปนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็จะไม่กดให้ดูนะเพราะว่าหลายครั้งที่กดให้ดูมันติดลิขสิทธิ์นะมันติดลิขสิทธิ์เรื่องเสียงเรื่องผ่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเกมให้ดูนะครับแล้วก็จะผ่านขั้นตอนการสมัครนะเพราะว่าสมัครง่ายโดยผมใช้ Facebook ในการสมัครนะครับแล้วก็ข้อมูลของการลงเกมนี้อยู่ที่146 กิกเอ้ยไม่ใช่สิ146 MB นะครับ46 MB นะครับเผื่อเพื่อนจะโหลดก็จะได้รู้ข้อมูลไว้นะครับเดี๋ยวเข้าไปถึงหน้าเลือกเซิร์ฟเวอร์เลยนะจะผ่านด้านการสมัครนะครับสมัครง่ายนะครับผมใช้ Facebook สมัครก็เข้ามาแล้วนะครับเสียงอาจจะเบาหน่อยเพราะว่าลืมปิดเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปปิดเสียงเพลงแล้วค่อยเร่งเสียงขึ้นมาหน่อยโดยเซิร์ฟเวอร์นี้เขาก็มีแค่2เซิร์ฟเวอร์นะครับณเวลานี้นะครับแล้วก็เป็นเกมระบบภาษาไทยซึ่งข้อมูลเป็นภาษาไทยนะแต่ตัวละครก็ยังพูดเป็นภาษาจีนอยู่เลยนะครับนี่ผมเลือกเซิร์ฟ2นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นมาเพิ่งเลเวลเท่าไหร่18 19นะครับเดี๋ยวปิดเสียงก่อนโอเคนะครับโดยหน้าหลักก็ประมาณนี้นะหน้าแบบก็เหมือนเกมผ่านด่านฮีโร่แต่ว่าออกสไตล์จีนนะครับแล้วก็ตัวฮีโร่ค่อนข้างจะสมส่วนนะครับแต่ว่ากินเอฟเฟกต์เวลาต่อสู้พอสมควรนะเดี๋ยวจะพาไปดูการต่อสู้นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูการต่อสู้เราก็ขอกล่าวโดยหน้าหลักคร่าวๆก่อนนะหน้าหลักคร่าวๆโดยเกมฮีโร่ผ่านด่านทั่วไปก็อย่างที่รู้กันนะครับคือ1จะมีระบบ VIP นะครับ VIP ซึ่งถ้าคุณเป็น VIP ก็หมายถึงว่าคุณก็เติมตังค์เข้าไปนะครับแต่ละ VIP เนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษนะอยากได้รู้ว่ามันได้สิทธิพิเศษอะไรก็ว่ากันไปนะครับได้ค่าพลังมากกว่าคนอื่นเขาที่เขาไม่ใช่ VIP ได้โอกาสลงดันลงด่านอะไรมากกว่าคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกจดหมายอะไรนี่ด้านบนนี้ครับกิจกรรมอันนี้ก็เช็คอินลงชื่อ VIP แพ็กเกจออนไลน์ก็เสียตังค์นะอันนี้เป็นออนไลน์ครบก็เดี๋ยวจะได้นี่เล่นมาออนไลน์ครบหมดแล้วนะมีอยู่ประมาณ10กว่าอันนี่อันสุดท้ายละแพ็กเกจเลเวลนะครับเลเวลถึงก็ได้ตังค์นะครับมีโค้ดด้วยไหมอันนี้ก็คงเพิ่งเปิดไม่นานเท่าไหร่นะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนชอบเล่นหรือเปล่านะดูค่อนข้างจะเงียบๆนะครับช่องแชทออกผมพึ่งเข้ามันก็เลยเงียบนะโดยเป็นภาษาไทยนะครับการพิมพ์นะแต่ว่าไม่ค่อยจะเห็นคนเขาพิมพ์มาสักเท่าไหร่หรือผมไม่ได้ค่อยเข้าไปดูก็ไม่รู้ผมไม่ได้ออกผมจะปิดแหมโดยตัวหลักที่เขาจะให้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเหมือนกันเลยนะครับคือผมได้ไปลองเล่นซับหนึ่งแล้วด้วยก็คือเอียกล้วยนะครับตอนแรกนึกว่าเฮ้ยสุ่มหรือเปล่าเอียกล้วยตัวแรกไม่ใช่นะเขาแล้วก็เอียกล้วยหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นเลยดูเป็นแบบจีนแต้จิ๋วจีนฮกเกี้ยนเขาเรียกจีนอะไรไม่รู้ผมไม่รู้คุ้นถึงกันไม่ใช่จีนกำลังภายในที่เรารู้จักกันทั่วไปนะนี่นะครับเอียกคัง3ตัวนี้คือตัวเบสิกนะคือ1เรียกก๋วยเจ๋งสิก๋วยเจ๋งนะ1ก๋วยเจ๋งนี่ได้ตัว1 2บวยเถียมฮวงชื่อมันสะกดยากนะครับบวยเถียมฮวงที่เป็นคู่สามีภรรยาของกงเล็บกระดูกขาวนะที่เป็นอดีตเอาเป็นลูกศิษย์ของเจ้าเกาะนะครับเจ้าเกาะดอกท้อนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็หนีมาขโมยคัมภีร์เก้าอิมมาฝึกนะครับองเล็บกระดูกขาวกันสองมีสามีภรรยาแล้วก็ตัวหนึ่งคือเอี้ยคังนะเอี้ยคังก็คือตัวร้ายในภาคของกุ้ยเจ๋ง
ซึ่งเล่นเป็นพ่อของไม่ใช่เล่นพ่อสิเพราะว่าในภาคของเอี้ยกล้วยใช่ไหมเขาตายแล้วนะครับก็3ตัวนี้เป็นตัวหลักนะที่เหลือนี่ก็เป็นการได้จากเควสก็เป็นตัวหลักเหมือนกันนะไม่ได้จากเควสนะคราวนี้ผมจะมาเปิดก่อนว่าผมมีตังค์อยู่นะลองคิดดูแล้วว่าถ้าผมจะสะสมตังค์ให้ครบเปิดแบบ10ครั้งนะครับ10ครั้ง 1,800 เพชรเนี่ยไม่มีทางถึงแน่เลยคงต้องเล่นอีกหลายวันนะครับถึงก็ถึงแต่คงต้องเล่นอีกหลายวันนะ 4-5 วันจะถึงหรือเปล่าเพราะตอนนี้เพิ่งได้เท่าไหร่300เกือบ400เดี๋ยวผมจะซื้อ1ตัวแล้วผมก็จะใช้แต้มสะสม100ไปเอามาอีก5เหรียญ5ทองก็จะเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะการเปิดทองครั้งแรกก็จะได้ตัว3ดาวเรามาดูกันว่าโชควาสนาผมเนี่ยจะได้อะไรผมอยากได้เป็น3ดาวที่เป็นเอาจริงๆผมชอบเนี่ยนะครับเจ้าสำนักสลันลมนะเรามาดูกันสายมันจะได้หรือเปล่าใครเนี่ยคิมโชยิมบะเจ้าได้ตัวที่มัน ตัวชั่ว ตัวชั่วในภาคกล้วยเจ๋งนะแหมเอาเดี๋ยวไป เอายอดสะสมอีกแล้วมาเปิดเสียงดูอีกตัวหนึ่งว่ามันจะได้ไหมการเปิดต่อไปนี้ก็จะเสี่ยงว่าจะอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะยืนยันแค่ว่าครั้งแรกที่คุณเปิดจะได้เท่านั้นเองเรามาดูอีกรอบนึงว่าจะได้ไหมเข้าผิดอันเข้าเควสเข้าดันเจี้ยนเข้านี่นะมาดูกันน่ะสองดาวมาเตี่ยวเมี่ยงเตี่ยวเมี่ยงเฮ้ยเมื่อกี้ผมมีเตี่ยวบอกกี้เตี่ยวบอกกี้ไม่ได้จากเควสนะดูความสมส่วนของเขานะผมว่ามันก็โอเคนะครับหมดละแค่นี้นะฟังเดี๋ยวจะไปสู้ให้ดูนะครับความจริงก็เดี๋ยวจะอธิบายให้หมดก่อนดีกว่านะครับในหน้าจออินเทอร์เฟซเนี้ยนะครับหน้าจอเนี้ยนะแล้วก็ค่อยพาไปสู้ทีเดียวเป็นตอนจบนะครับตอนจบน่าจะเข้าท่ากว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซะเปล่าๆไอ้ที่เขาล็อกอยู่นี่คือต้องเลเวลถึงก่อนนะครับเลเวลถึงก่อนถึงจะสามารถปลดล็อกได้นะครับด้านบนนี้ก็เป็นการเติมเงินนะครับเป็นคอมเมนต์ด้วยบ้างเควสกิจกรรมมาแล้วนี้เราก็ไม่กล่าวถึงนะเป็นภาษาไทยมาอ่านดูอันนี้ก็เป็นหน้าของการสวมใส่อุปกรณ์นะครับโดยเกมนี้ไม่มีอาวุธนะครับไม่มีให้ใส่อาวุธไม่มีชุดเกราะไม่มีเสื้อมีแต่1สกิลนะครับแล้วก็การอัพสกิลนะครับอันนี้ก็เป็นค่าสเตตัสแล้วก็บอกว่าถ้าเขามีวาสนากับใครอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รูปภาพนะรูปภาพจะเปิดสกิลทั้ง4สกิลให้ดูนะครับแต่ว่าจะเปิดใช้ได้เนี่ยสกิลจะต้องถึงขั้นนะครับเช่นนี้นะครับขั้นแรกเลยสีเขียวนะครับดูจากชื่อนะชื่อตัวละครนะครับสีเขียวขั้นที่2เป็นสีฟ้านะครับพอสีฟ้าบวก2ผมเข้าใจว่าแค่บวก2ก็คงจะขึ้นเป็นสีม่วงนะก็ไม่รู้ว่าต้องบวก2หรือบวก3ถึงจะเป็นสีม่วงนะครับข้ามขั้นมาวิธีการบวกก็คือเราต้องนี่นะครับหาอุปกรณ์นี่นะครับมาใส่ให้ครบนะครับนี่นะฮะใส่ให้ครบอันนี้ของครบแล้วแต่ว่าเลเวลไม่ถึงนะครับเลเวลไม่ถึงอันนี้ก็คงเลเวลไม่ถึงเหมือนกันนะครับถ้าเลเวลถึงเนี่ยใส่ครบแล้วครบแล้วเนี่ยทั้ง4อันนะครับให้ครบนะครับก็จะสามารถกดเลื่อนขั้นได้นะครับโดยขั้นก็จะเป็นบวกจากสีฟ้าบวก1นี่ขึ้นเป็นสีม่วงเลยหรือว่าเป็นสีฟ้าบวก2ก่อนจะเป็นสีม่วงนี่ผมไม่แน่ใจอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่มดาวก็ต้องเพิ่มวิญญาณนะครับนี่โดยการต้องเปิดซองหรือได้จากเควสกิจกรรมต่างๆในเกมนะครับเป็นวิญญาณของกล้วยเจ๋งมานะให้ครบ20นะถ้าครบ20แล้วเรากดนะครับดาวก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2ดาวนะครับส่วนทางด้านของการอัพนะครับอัพสกิลเนี่ย
ก็เป็นการกดอัพทั่วไปนะโดยมีแต้มสกิลเต็มที่10โดยแต้มสกิลเนี้ยเขาก็จะนับเวลาถอยหลังแล้วก็เพิ่มให้1แต้มนะเพราะฉะนั้นถ้ามีตังก็อัพไปนะครับถึงเวลาพอมันเหลือศูนย์แล้วก็ทิ้งไปแล้วก็รอตังนะครับตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดคราวนี้สกิลนะครับสกิลบนสุดเลยนะสกิลบนสุดเลยจะเป็นสกิลใหญ่ของแต่ละอาชีพนะครับคือเวลาเขาใช้สกิลเนี่ยมันจะเป็นกดพลังเดียวเข้าไปต่อสู้จะเห็นนะส่วนสกิลอันรองๆเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสกิลรองนะครับสกิลรองที่เขาจะใช้แล้วแต่จังหวะนะส่วนสกิลใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เมื่อหลอดโทสะเต็มเขาก็ใช้สกิลใหญ่สกิลเล็กเนี่ยก็จะใช้พวกตามในเวลาที่จังหวะที่ใช้จังหวะอื่นนะครับคงไม่เกี่ยวกับหลอดโทสะนะนี่เกี่ยวนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่แน่ใจคือสกิลอันบนสุดนะครับเป็นสกิลที่ต้องใช้เมื่อหลอดโทสะเต็มนะครับก็อยากรู้สกิลนี้เป็นอะไรก็กดเข้าไปดูเนี่ยครับก็บอกนะครับกล้วยเจ๋งก็เป็นโจมตีสำหรับสายเติมเลือดก็คงจะเป็นอยู่ไหนหนอนี่อึ้งยงนะครับอึ้งยงก็เติมเลือดนะเติมเลือดกดเข้าไปนะเติมเลือดแล้วเมื่อกี้ผมได้อะไรมานี่ได้ดูซิเขาเจ๋งเป้งขนาดไหนอะไรเนี่ยจะต้องไปเก็บเวลก่อนนะฝ่ามือเหล็กลอยน้ำจะบ้าตายไม่เคยคิดว่าอยากจะได้เลยให้ตายสิเป็นตัวที่แหมตอนจบของอีกล้วยนะจำได้ไหมตอนจบของเอียกล้วยภาคเอียกล้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่สิภาคกล้วยเจ๋งที่กล้วยเจ๋งขึ้นไปประลองยุทธกับห้ายอดยุทธในยุคนั้นนะก็มีถ้าอะไรมียาจกซูมีพี่ปัดฉิมอะไรพวกนี้นะครับ5คนนะแล้วก็จะมีเจ้าตัวติเตี้ยนะครับตัวติเตี้ยถ้าเคยดูซีรีส์นะเจ้าตัวติเตี้ยที่มีพี่น้องฝาแฝดนะพี่เขาก็ไปโกงนะส่วนน้องเขาอันนี้ผมจำสลับกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องนะส่วนเจ้าตัวฟาร์มูเล็กจริงๆเนี่ยเขาเก่งแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับ5ยุทธหรอกแต่ว่าใช้กลโกงเยอะนะครับแล้วตอนท้ายเจอท่านอ๋องทักษิณซึ่งเป็นบวชเป็นพระวัสลินนะครับจับบวชกลายเป็นลูกศิษย์ซึ่งก็คงจะมาตายในภาคของกล้วยเจ๋งเอียกล้วยนะครับมาตายในภาคของเอียกล้วยตอนที่เอียกล้วยไปนะครับจับจะจบแล้วล่ะตอนท้ายเลยนะเอียกล้วยไปจับจิ้งจอกเก้าหางนะอันนี้มาท้าความเรื่องละครเหรอไอ้ผ่านดีกว่านะเนี่ยเดี๋ยวจะยาวเกินไปหน่อยมาเล่าละครให้ฟังครับโดยหน้าหลักของตัวละครมีแค่นี้จริงๆนะไม่มีอะไรเลยอ่ะมีไม่มีใส่อาวุธเลยไม่มีอัพเกรดอาวุธไม่มีอัพเลเวลด้วยนี่ครับอัพเลเวลไม่มีมีอัพดาว1อัพขั้นนะครับ2อัพสกิลจบเลยนะง่ายจบเกมนี้อาจจะไม่รุ่งก็ได้นะสำหรับคนที่ชอบแต่ว่าตัวละครเขาค่อนข้างจะสมส่วนดูสินะครับแล้วก็ดูเป็นแบบว่าเหมือนจริงหน่อยอ่ะ3 ดีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนะการสู้ก็ค่อนข้างจะมีจังหวะที่กระตุกด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูกันหน่อยแต่วันนี้นะอันนี้ล็อกอยู่นะครับอันนี้คืออะไรเป้ก็ของเรานะมีส่วนใหญ่จะหนักไปทางของที่เอาไว้อัพเกรดขั้นเรานะครับอันนี้ว่าทำอะไรอ่ะขายแล้วจะได้ตังค์อ๋อเอามาขายนี่เหรอขายอ่ะมีขายได้ตังค์มากทิปสกิลเราไม่เอาเราขายได้ตังค์ก่อนนี่ขายแม็กเลยมีตังค์เท่าไหร่เนี่ยจะได้เปิดสกิลสิ4 200,000เราจะไปเปิดนะครับตัวนี้นะดูสิจะมีตัวอะไรลงมาไหมคิวเชียมซีปอยอปัญญาอ่อนเหรอมีไม้อันหนึ่งเอาอีกมีไหมไม่มีหมดยังเนี่ยน่าจะหมดแล้วได้อะไรเนี่ยวิญญาณรีโมทโชว์นะอีเพ็กจือแหมแต่ละตัวจะบ้าตายปอยอนี่คงไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะครับผมขออภัย
หมายถึงปัญญาอาจจะหมายถึงว่าสายจอมเวทอะไรพวกนี้นะครับผู้ว่าเขาเสียใช่วิญญาณโจจิรุอ่ะพอหมดเออเมื่อกี้ปอยอปอยอเดี๋ยวไปดูซะหน่อยแหมปัญญาอ่อนเจ้าของเขารู้เนี่ยเขาตกหัวทิ่มเลยนะพลังอ๋อนี่พลังปัญญาอ๋อปัญญานะครับผมไม่เติมอ่อนผมขออภัยด้วยบทโทษผมเถอะเควสเควสไม่ดูนะไอ้พวกเควสนี่มันก็ไม่มีอะไรนะคุณผ่านเนื้อเรื่องคุณอัพตัวละครมันก็ได้เควสเองอ่านโดยเรื่องว่ามีอะไรนะวาสนาคู่แข่งสังเวียนก็คือการต่อสู้กับเพื่อนค่ายเอาไว้หาของนะถ้าคุณเคยเล่นเกมแนวผ่านด่านมันก็มีอยู่แค่นี้จริงๆไม่ยากหรอกครับอันนี้ผมจะไปโชว์สิ่งที่คนชอบก็คือฉากต่อสู้มาดูกันโดยฉากต่อสู้เนี่ยผมก็จะไปสู้ในด่านกลางๆนะให้ดูแล้วก็มีต่อสู้ทั่วไปมีระห่ำนะครับแล้วก็มีฮีโร่ซึ่งฮีโร่นี่คงโหดอะระห่ำนี่คงยังไม่ผ่านเลยนะแล้วก็จะมาดูนี่เอาอันนี้เลยเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าใช้12นะระห่ำใช้12นะครับก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยก็จะใช้แค่6ค่าเต็มมันก็มีอยู่นี่นะครับแล้วก็เข้าไประห่ำเลยนะครับสู้ในหน้าสู้นี้ก็มีให้เปลี่ยนนะตอนนี้ผมยังไม่ได้เก็บเวลผมก็ปล่อยไว้ก่อนเข้าไปเดี๋ยวตายผมจะเอาตัวที่มีอยู่เนี่ยเข้าไปสู้ให้ดูนะครับแล้วก็มีชะตาด้านบนด้วยนะครับชะตาเนี่ยจะเปิดใช้ได้แค่2นะครับนี่เช่นนี้นี่ผมปิดนะเอาออกเนี่ยมันก็จะมีการจับคู่นะครับคุณต้องการให้มันแข็งแกร่งก็ต้องใส่กายนะต้องการให้โทสะมันขึ้นเร็วๆก็ใช้โทสะอย่างเงี้ยผมต้องการใช้ท่าเร็วๆนะผมก็จะขึ้นโทสะก็ที่บับไวกายป้องกันโทสะต่อไปก็ปานนะให้เขาใช้พวกเวทในกองหลังแรงๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู้โดยสู้จะเป็นระบบออโต้นะครับเราจะกดได้แต่สกิลใหญ่เวลาหลอดเหลืองเขาเต็มเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีมุมมองเมื่อคุณเลเวล10คุณจะกดออโต้สกิลนี้ได้ด้วยนะคือมันจะใช้เองนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มความเร็วนะครับแต่ผมจะไม่เพิ่มให้ดูนะอันนี้มีเปลี่ยนมุมมองนะครับนะหรือจะหมุนนะแต่ถ้าคุณปล่อยมือมันก็จะกลับนะนี่นะครับในการสู้ปกติก็ค่อนข้างช้าซะหน่อยนะนี่นะดูจังหวะเขานะเมื่อกี้ที่เขาไปหมุนพายุตรงกลางนั้นเป็นสกิลรองนะครับสกิล1สกิล2สกิล3สกิล1เนี่ยพวกเขาจะต้องมีแถบนะแถบคลิกแถบอะไรอะแถบเลือดแถบพลังเนี่ยนะด้านเนี้ยสีน้ำเงินเนี่ยเนี่ยก็มีออร่าอย่างเงี้ยให้กดนะเขาจะใช้ท่านะครับดูฉากต่อสู้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่เห็นเอฟเฟกต์อื่นที่จะโดดเด่นสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าดูมันก็ไม่น่าเกลียดนะแต่ว่าเติมเลือดก่อนเดี๋ยวตายลืมไปโมโตโมะลืมไปว่านี่ด่านระห่ำที่เราไม่ผ่านเอาตายไปหนึ่งด้วยหายมึนยังกลับมามึนด้วยนะเมื่อกี้มึนใช้สกิลไม่ได้นะอือมังกรสำนึกนะอันนี้คือค้างคาวนะ1ใน7ประหลาดพี่ใหญ่กงเล็บกระดูกขาวนะโจมตีหมูชอบสุดของเล็กกระดูกขาวนะตอนนี้นะเอาไปอีกกดโทสะเป็นวาสนามาก็เลยขึ้นโทสะเร็วหน่อยนะเติมเลือดด้วยนี่จะรอดไหมเนี่ยน่าจะรอดนะครับนะวิวอัพซะอีกนะชาวจะสู้เดี๋ยวสู้ให้ดูอีกอันนึงคัสนี้ไปสู้เบาๆซะหน่อยแต่ถ้าคุณสู้ครบได้ดาวครบเนี่ยสามารถเปิดหีบได้ด้วยนะครับอยากรู้หีบมีอะไรก็กดดูเอานะฮะก็ถือว่าเป็นปกตินะบางที่เขาก็มีหีบให้หลายระดับอันนี้มีแค่หีบเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นการสู้อีกครั้งนึงให้ดูนะมีกวาดล้างอะไรปกตินะไม่แตกต่างนะ
เออเอาไปลองดูไหมเดี๋ยวตายเข้าไปแล้วก็เอานี้เข้าไปเอาใครออกอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันว่าจะเอามาคู่กับประมุขพักมารนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มความเร็วนี่แล้วก็อัตโนมัติมาดูกันนี่คืออัตโนมัตินะครับอัตโนมัตินี่เขาจะใช้สกิลเองนะในบางจังหวะสกิลที่ไม่ควรใช้มันก็ไปใช้ก่อนเนี่ยนะแต่ถ้าเราบังคับเองในตัวยากๆเนี่ยอย่างเช่นเติมเลือดเนี่ยถ้าเราใช้เองเนี่ยเราก็จะรู้จังหวะในการเติมนะแต่ถ้าปล่อยเขาบังคับเนี่ยบางทีเลือดมันไม่หลดมันก็กดใช้แล้วเนี่ยเสียจังหวะแล้วก็แพ้เอาง่ายๆนะครับอันนี้เร่งความเร็วนะครับก็มีแค่2ส่วนการจะปล่อยมันตีออโต้ก็ต้องเวล10นะครับเวล10ถ้าดูก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับง่ายๆนะแต่ถ้าคนชอบนะดูตัวสมบูรณ์ดีเท่านั้นเองผมก็เลยมารีวิวให้ดูสักหน่อยนึงเป็นวิดีโอลงไว้ในช่องผมนะครับเผื่อคนก็จะอยากเล่นก็เลยมาหาดูก่อนว่าน่าเล่นไหมเผื่อว่าไม่น่าเล่นคนน้อยก็เขาจะได้ผ่านไปหาตัวอื่นเล่นนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโหลดนะบางคนเขาก็เสียเวลาโหลดนะมันก็แล้วแต่นะครับอ่ะพอดีกว่านะครับสำหรับการโชว์การต่อสู้มันก็มีแค่นั้นนะสกิลมันก็ดูไม่ค่อยอลังการอะไรเท่าไหร่อะเลเวลอัพด่าอะไรเปิดเนี่ยศึกดันอ๋องเหรอศึกดันทองคงจะเอาไปหาเงินนะดูจากชื่อก็รู้แล้วนะครับมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเข้าไปตายซะหน่อยก็เดี๋ยวออกจากนี้ก็พอนะครับเดี๋ยวจะลดความเร็วลงสักหน่อยมันจะได้ดูจังหวะในการต่อสู้ดีขึ้นเวลาหมุนหน้าจอเสียอย่างเดียวนะเวลาปล่อยนิ้วแล้วมันกลับมานะถ้ามันไม่ปล่อยนิ้วแล้วกลับมาเนี่ยก็ถือว่าดีนะในด้านของการหมุนหน้าจอนะโดยทั่วไปเกมที่เขาจัดฮีโร่แผ่นดินลักษณะที่นี้นะเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับมีเยอะมากผมก็พยายามหามารีวิวลงในช่องผมไว้นะทิ้งมาไว้เผื่อคนเขาจะเล่นแล้วก็พยายามตั้งชื่อหัวข้อให้ตรงกับเกมนะครับแล้วเขาค้นหาเขาจะได้มาดูก่อนเออมันน่าเล่นไหมคนมันเยอะไหมมันมีออปชันมีลูกเล่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เกมนี้นอกจากว่าภาพดูเหมือนสมจริงแล้วที่เหลือผมว่าไม่น่าสนใจนะดูเบสิกมากเลยอ่ะแล้วก็คนเล่นน้อยนะครับคนเล่นน้อยก็ถ้าจะแนะนำว่าให้ผ่านก็เดี๋ยวจะเป็นการไปให้ไลน์เขานะเป็นการไปลิสต์เครดิตเขานะครับเอาเป็นว่าชอบก็เล่นแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะรีวิวเสร็จแล้วผมก็ลบทิ้งเนี่ยเพราะเกมนี้ต่อให้เป็นเกมที่น่าเล่นเท่าไหร่ผมก็ลบทิ้งอยู่ดีนะครับเพราะผมไม่ชอบเล่นสไตล์นี้แค่เข้ามารีวิวระบบเฉยๆนะครับอ่ะจบนะครับหมดแล้วออปชันอะไรเนี่ยหมดแล้วอันนี้มีใดกิจกรรมมาเมื่อกี้ออนไลน์ครบหมดผมก็ได้ออนไลน์มาตั้งแต่ประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึ่งตอนนี้ประมาณ4ทุ่มนะ 4-5 ชั่วโมงออนไลน์ต่อเนื่องเลยนะคืออยากเล่นอยากรู้อยากลองก็เล่นเลยต่อเนื่องแล้วก็ได้ลองได้รู้แล้วโดยประมาณหนึ่งนะครับก็ขอจบนะครับขอบคุณนะครับหวังว่าเพื่อนก็จะเป็นผู้ที่คิดแล้วว่าดูแล้วน่าเล่นไหมน่าเล่นก็จัดไปนะครับถ้าไม่น่าเล่นก็เป็นมุมของตัวอื่นเอานะครับเพราะว่าความเล่นแล้วไม่น่าเล่นเนี่ยมันอยู่ที่เราชอบนะคือเราไม่ต้องสนใจไอ้เกมสไตล์นี้มันไม่ได้ไปยุ่งกับคนอยู่อื่นอยู่แล้วนะถ้าเราชอบเราก็เล่นนะน่าจะว่าเป็นเกมแนว RPG อะไรเงี้ยซึ่งอาจจะต้องไปปาร์ตี้กับคนอื่นอะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่เกมแนวสไตล์ฮีโร่ผ่านด่านมีเยอะมากแล้วก็เป็นเกมที่ไม่ค่อยจะได้ยุ่งกับคนอื่นสักเท่าไหร่นอกจากคุยช่องแชทกันนะครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมเล่นมานานแล้วดูซิช่องแชทมีอะไรคุยมั้ยเงียบนะครับเงียบ ก็คงจะรู้แล้วนะว่าเพื่อนเข้ามาดูแล้วจะเล่นหรือไม่เล่นดีก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับถ้าอยากจะอยู่ในป่าช้าเงียบๆก็เชิญนะครับอ่ะขอบคุณครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับ